ท่านผู้ชมครับพิธีอัญเชิญธงชัยเฉลิมพลไปประจำณฐานปฏิบัติการเมืองมุกจ้าสร้างขวัญและกำลังใจที่เต็มเปี่ยมให้กับกำลังพลทหารไทยวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามพิธีอัญเชิญธงชัยเฉลิมพลกันครับสิ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวขวัญกำลังใจของทหารไทยในกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูนั่นคือธงชัยเฉลิมพลซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ธงชัยเฉลิมพลจึงถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของทหารเป็นเกียรติยศของทหารหน่วยนั้นทหารทั้งปวงต้องพิทักษ์รักษาธงชัยเฉลิมพลของหน่วยตนไว้ด้วยชีวิตธงชัยเฉลิมพลที่กองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูได้อัญเชิญมาประจำที่ฐานปฏิบัติการมุกจ้าประเทศซูดานนั้นเป็นธงชัยเฉลิมพลประจำหน่วยของกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่13ซึ่งเป็นหน่วยหลักในการจัดกำลังพลมาปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้และได้อัญเชิญมาประจำที่ภายในฐานปฏิบัติการเดิมทั้งนี้ปัจจุบันได้ก่อสร้างฐานปฏิบัติการส่วนขยายเรียบร้อยแล้วจึงได้กระทำพิธีอัญเชิญธงชัยเฉลิมพลไปประจำที่ณฐานปฏิบัติการส่วนขยายเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวขวัญและกำลังใจกำลังพลต่อไปความหมายสำคัญของธงชัยเฉลิมพลคือธงหมายถึงชาติบนยอดธงบรรจุพระพุทธรูปหมายถึงศาสนาและเส้นพระเจ้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหมายถึงองค์พระมหากษัตริย์ซึ่งทั้ง3สิ่งเป็นสิ่งที่ทหารทั้งปวงต้องพิทักษ์รักษาไว้ยิ่งชีวิตเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนคนไทยทั้งชาติบัดนี้สิ่งสูงสุดที่กำลังพลทุกคนได้ยึดเหนี่ยวจิตใจและเทิดทูนไว้เหนือเกล้าได้มาประจำที่ณบริเวณฐานปฏิบัติการส่วนขยายซึ่งเป็นที่พักของกำลังพลกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูแล้วจิตใจที่มุ่งมั่นจะมีความองอาจห้าวหาญในการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพเพื่อนำเกียรติยศและชื่อเสียงกลับมาให้ประชาชนคนไทยได้ชื่นใจกันทั้งชาติพันจ่าอากาศเอกอุดมมากเจริญถ่ายภาพสิบเอกบรรพตกิ่งก้านรายงานจากฐานปฏิบัติการมุกจ้าเมืองมุกจ้าประเทศซูดาน